ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการถึงพฤติกรรมของคนในครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะที่พวกเขามักจะทำร้ายเด็กอายุเพียง2ขวบที่เลี้ยงดูอยู่เป็นประจำแต่ทุกครั้งเมื่อชาวบ้านเข้าไปถามผู้ที่เลี้ยงเด็กซึ่งเป็นตากับยายก็มักจะตอบว่าเด็กมันซนจนบาดเจ็บเองติดตามจากรายงานรอยฟกช้ำรอบดวงตาและบริเวณศีรษะของเด็กหญิงวัย2ขวบคนนี้ที่ถูกคนในครอบครัวทำร้ายจนทำให้เพื่อนบ้านที่พบเห็นรู้สึกทนไม่ได้ต้องขอความช่วยเหลือกับทีมข่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยมารับตัวเด็กไปรักษาอาการบาดเจ็บและที่สำคัญไม่ต้องการให้เด็กคนนี้ถูกทำร้ายอีกต่อไปเพื่อนบ้านเล่าว่าเด็กหญิงวัย2ขวบคนนี้อาศัยอยู่กับตาและยายที่หมู่บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ2อาคาร17ชั้น1ห้อง4ย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและเห็นว่าเด็กถูกตีอยู่เป็นประจำแต่ไม่กล้าร้องเรียนเพราะเกรงว่าจะถูกมองว่าเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวในครอบครัวคนอื่นแต่วันนี้ไม่สามารถทนเห็นเด็กวัย2ขวบคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายได้เขาอ้างแต่ว่าพี่มันทำร้ายเด็กทำร้ายกันเขาบอกงั้นแต่ว่าถ้าเป็นเด็กทำร้ายกันคงจะไม่ถึงหนักขนาดนี้ขนาดนี้ครับเพราะการอาการบาดเจ็บมันฟ้องอะครับเห็นมานานแล้วครับทนสภาพของเด็กไม่ไหวอะครับเราอยากจะช่วยเหลือเด็กพันตำรวจตีสันติผิวทองคำพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางเปิดเผยว่าอำนาจการสั่งสอนเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือครูอาจารย์สามารถตักเตือนสั่งสอนเด็กได้ด้วยการตีแต่จะต้องอยู่ในขอบเขตคือทำให้เด็กเกิดความเจ็บปวดจากการตีหากเด็กไม่ได้รับบาดเจ็บมากจะถือว่าเป็นการสั่งสอนการตีเพื่อให้เด็กรู้สึกเจ็บก็แสดงว่าเราออกแรงก็พอสมควรให้เด็กรู้สึกเจ็บนี่เขาเรียกว่าตีสั่งสอนแต่ถ้าคุณตีถ้าจนเนื้อเขาฉีกนิ้วเขาหักหรือกรณีตีก้นคุณตีเขาแค่รู้สึกเจ็บแต่อีกกรณีหนึ่งคือตีถ้าจนเลือดออกช้ำในต้องไปรักษาหลายวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่การอบรมสั่งสอนแล้วครับการลงโทษเด็กเพื่อให้เกิดความกลัวและไม่กระทำอีกนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองและครูอาจารย์จำเป็นต้องกระทำเพื่อเป็นการสั่งสอนให้รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นเรื่องที่ผิดแต่หากผู้ปกครองหรือครูอาจารย์ลงโทษรุนแรงเกินไปจนถึงขั้นได้รับบาดเจ็บเช่นหัวแตกหรือถูกตีจนเลือดออกนั้นจะถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปี2556นิติทัศน์ถาวรภูมิข่าว NBT